Hello everyone everywhere สวัสดีครับทุกคนนะครับจากดูสารผ้าเขียนผ้าเที่ยวพี่น้องมือนี้มีน่าสับแซ่บมาฝากพี่ต่อน้องคือเก่าครับกับบรรยากาศลมไม่ว่อยังไม่แรงครับนี่แดดส่องหนาทุกวันวับแวบวับแวบกินข้าวตามทางกลางแสงแดดครับมือนี้มือนี้ได้เมนูหนึ่งปลาครับนี่มี FC หลายๆคนเพิ่นทักมากนะครับเนาะทุกวันกินหนึ่งปลาให้เบิ่งแน่ท่านหาปลาตัวใหญ่ๆมาหนึ่งให้กินนะทุกวันจัดให้เลยครับเนี่ยมีผักที่ลุงวันเอามาหนึ่งไส้เนี่ยมีครับมีบกบวบมีมะเขือมีดอกผักกาดเหลืองนะครับแล้วก็มีงูเงี้ยวนะครับทั้งอื่นเพื่อนเอิญยังลุงวันกับบลูแต่ว่าทั้งบ้านลุงวันเอิญลูกงูเงี้ยวงูเงี้ยว ขาดไปเลยครับนี่แก้วบกกอกว้าวถวยง่ายเลยอ่ะพี่น้องมาขาดไปเลยครับเท้ากล้องเขาใหญ่มาอีกแล้วเอฟซีบางคนมึงบอกว่ามักติบเขาลุงวนพี่น้องแซมกันครับกับบรรยากาศดีๆยังไม่แรงเมนูมื้อนี้ก็เป็นเมนูที่ว่าหากินยากเลยครับเพราะว่าปลานี่เป็นปลาแม่น้ำโขงครับปลาแม่น้ำโขงได้รับการเอ็นดูจากน้องเล็กซ่าพาจ้วนนะครับเนาะน้องสาวหล่าคนสวยอยู่ทางมุกดาหารครับเพิ่นส่งมาให้ลุงวนชิมท่านบ้านเพิ่นอยู่ใกล้แม่น้ำโขงลูกอ้วนก็อยู่ภูเขาบ่ค่อยได้กินปลาตัวง่ายแบบมีจักเทืออ่ะพี่น้องมาสดแซมกันครับลมว่อยๆครับเสียงเนี่ยเสียงลมแล้วก็ข้างๆอ้วนเนี่ยก็จะมีเถียงหน้าน้อยเถียงหน้าน้อยแน่ก็มีเพิ่นเลี้ยงไก่นะครับเนาะก็มีเสียงนกเสียงยังแน่อ่ะเป็นบรรยากาศดีๆยังมาแรงอ่ะตุ้ยๆเลยพี่น้องหิวหิวหิวโอ้ดาราวันนี้รับเชิญกันมาหลายพี่น้องเนื้อปลาพี่น้องนี่ปลานี่ทางน้องเล็กเพิ่นบอกว่าเป็นปลาในแม่น้ำโขงครับเนื้อยังหวานเลยพี่น้องอาจจะมีกลางแน่น้อยต้องระวังครับจริงๆเมนูนี้ทุกวันว่าเฉียวมากทำซูชิเลยพี่น้องพอดีมันสะดวกหลายอย่างคือลุงวันอยากกินหนึ่งปลาพร้อมเลยจัดเลยช้อนเนื้อกลางเพิ่นกันอยากหลายอยู่แต่ว่าเป็นกลางเส้นใหญ่ครับเนื้อหวานกินกับเจ้าประกอบมือนี่ล่มจากแข้งพี่น้องในคาวาพายุสิเขาด้วยสอนสวดเอาเลยพี่น้อง
อืมยาบกอกบวบอ่อนนี่ดีพี่น้องอ่อนหวานข้าวเต้นเมื่อจัดผักมาหลายๆพวกนี้ถือว่าเบิดนะครับมาป่าตัวนี้ครับรวมๆ3 โลตัวใหญ่แห้งป่าแม่น้ำโขงนี่โดยธรรมชาติก็แซ่บพี่น้องเพราะแม่น้ำโขงมีหินมีแร่ธาตุครับป่าธรรมชาติเนื้อสีหวานเนื้อดีเพื่อนมาว่าหม่องพุ่งแล้วแสบหม่องหนาท้องครับตัวไงครับไปซ้ายกับไปน้ำแขกผู้รับเชิญเนื้อพี่น้องลมแห้งครับช่วงนี้อะพบกันช่วงหน้าแรงนะพี่น้องบรรยากาศแห้งๆแรงแบบนี้ปกติข้างหลังอ้วนเนี่ยอ้วนนี่มาทายตลอดคือเป็นปลาเขาสีเขียวคลิปนี้มาเป็นออกแห้งๆครับ
งูบอบวันหวานเยอะข้ามพี่น้องแล้วนี่จะไปกินต่ออยู่บ้านนะครับพี่น้องเอากินแค่อิ่มครับเนื้อยัมมี่ทูเกเตอร์ยัมมี่ยัมมี่ชอบชอบโอ้ยชอบสุดขนาดพี่น้องปลาเนื้อดีครับครับโอ้ยพี่น้องสำหรับเมนูมื้อนี้ครับสุดทนานครับ1ปลาไหนใหญ่ครับเป็นปลาแม่น้ำโขงนะครับทางน้องสาวคนสวยจากมุกดาหารน้องเล็กซ่าพาจวดครับเพิ่นส่งมาให้อายซ่ามาส่งมาให้ลุงอ้วนได้ชิมนะครับก็โอ้ถือว่าสุดยอดลุงอ้วนบ่เคยได้กินครับปลาแม่น้ำโขงนี่อ่ะเพราะว่าบ้านลุงอ้วนอยู่ไกลอ่ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณน้องสาวคนสวยนะครับใจดีส่งปลามาให้อายซ่ากินอ่ะสำหรับวันนี้ผู้ใดเดินทางมาถึงช่องสุดท้ายกับลุงอ้วนลุงอ้วนกราบขอบคุณคุณหลายครับที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับหากการแพ่งกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลุงอ้วนเนี่ยทางช่องลูกสารพระเขียนพระเทียบครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง YouTube และทั้ง TikTok ครับอ่ะวันนี้จากลากันด้วยบรรยากาศสิครับบรรยากาศแห้งๆครับกับบรรยากาศช่วงหน้าแรงนะครับเนาะจากทงหน้าแต่ตินเขาเดี๋ยวคลิปหน้าพบใหม่ครับผมสวัสดีครับปูน